นี่สินะจุดเริ่มต้นของเราหนึ่งว่าข้อความที่เราเคยเขียนไว้ในกล่องอะจะยังอยู่ปะก็ต้องหาดูอะเดี๋ยวนี้ไปหาตรงนี้เฮ้ยอันนี้ปะไหนนี่ไงที่เคยทำสัญลักษณ์ไว้เฮ้ยนี่ไงได้กันอ่านไหมได้จากฟาร์มถึงหนึ่งเดียวทำไมผมถึงรักหนึ่งเป็นคนยิ้มและทำให้โลกสดใสทั้งที่ชีวิตหนึ่งมีแต่เรื่องเศร้าแต่หนึ่งก็พยายามที่จะเอาชนะมันให้ได้หนึ่งเป็นคนไว้ใจคนง่ายเพราะหนึ่งเชื่อในความดีของทุกคนหนึ่งอยากทำให้ทุกคนรักหนึ่งชอบกินเอาใจคนอื่นต่อให้ตัวเองไม่ได้ชอบกินสิ่งนั้นเวลาหนึ่งกินเผ็ดหนึ่งจะแก้มแดงมันน่ารักเหมือนตุ๊กตาตูนเขียนอะไรอะหนึ่งชอบเห็นคนรักกันหนึ่งร้องเพลงเพราะเวลาหนึ่งขี่ม้าผมรู้สึกว่าหนึ่งเท่มากเหมือนเจ้าชายหนึ่งเป็นคนชอบสัมผัสชอบกอดชอบจับแล้วผมก็ชอบให้หนึ่งทำแบบนั้นกับผมชอบที่หนึ่งกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการมึงเป็นแฟนกูได้ปะผมชอบทุกอย่างที่เป็นหนึ่งนี่เราเป็นนักเขียนนะเขียนสะเคิร์มเลยเอาจริงอยากเขียนเยอะกว่านี้อีกนะแต่กระดาษมีแค่แผ่นเดียวตาผมละจากหนึ่งเดียวถึงปาล์มเพราะมึงทำให้โลกกูเปลี่ยนไปกูชอบมองมึงชอบมองตามึงกูชอบใฝ่ใต้ตามึงกูว่ามันทำให้มึงมีเสน่ห์และกูก็ชอบเวลาที่มึงสู้เพื่อคนที่อ่อนแอกว่ากูชอบเวลามึงปล่อยมุกตลกๆโดยที่มันไม่ตลกมันเป็นจังหวะเฉพาะของตัวมึงเป็นคนใส่ใจและจดจำอะไรเล็กๆน้อยๆกูชอบมึงกับเสื้อแฟชั่นฮาวายกูชอบทรงผมมึงตอนเป็นบอดี้การ์ดกูชอบความรักที่มึงมีให้แม่แหม่มกูชอบที่มึงเป็นแฟนที่ปล่อยให้กูกอดจับสัมผัสยังไงก็ได้โดยที่ไม่เคยรำคาญกูเลยชอบทรงผมบอดี้การ์ดก็ไม่บอกจะได้ไว้ไปตลอดเลยให้กลับไปไว้จะไว้ไหมล่ะถ้าเพื่อนหนึ่งก็ได้เสมอลมแรงอย่างกับฝนจะตกเลยแต่แดดก็ออกสว่างอยู่นะหรือว่าเราอาจจะแก้คำสาปได้แล้วหรือเปล่าไม่รู้อะแต่เราก็ทำตามทุกอย่างที่หมอดูเขาบอกแล้วนะคงทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะหรือว่านี่จะเป็นจุดจบของเราไม่รู้อะกูว่าแค่วันนี้ตอนนี้เราดูแลกันให้ดีที่สุดก็พอละหวังว่าเราจะได้แก่ตายเหมือนบ่าวกับคุณหลวงนะ